จากเมืองเมาะลำไยขึ้นไปทางด้านทิศเหนือไปย่างกุ้งประมาณ60กิโลเมตรเราจะผ่านหมู่บ้านเมืองเล็กๆเมืองหนึ่งชื่อเมืองซินจ่ายผมถือโอกาสจอดรถเพื่อจะแวะซื้อข้าวของเพื่อไปเยี่ยมลูกน้องชาวพม่าซึ่งอยู่หมู่บ้านแถวนี้ก็เลยแวะที่ตลาดซินจ่ายเรามาดูตลาดซินจ่ายกันนะครับว่าเขามีข้าวของอะไรขายบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นพืชผักผลไม้แล้วก็เสื้อผ้าซึ่งก็ราคาไม่แพงก็เดินดูบรรยากาศตลาดในเมืองซินจ่ายที่ผมเดินที่ตลาดนี่ก็เวลาประมาณสัก8โมงเช้าแม่ค้าก็จะเอาข้าวของมาวางกับพื้นเลยแล้วครับคนซื้อก็เดินซื้อกันเป็นชีวิตที่เรียบง่ายเป็นตลาดที่น่าสนใจนะครับก็มีดอกไม้ขายจะเห็นว่าที่พม่าเนี่ยจะมีดอกไม้ขายเยอะมากเพราะว่าที่พม่าที่เป็นเมืองพุทธจริงๆไม่ว่าจะวันพระหรือไม่วันพระเนี่ยนะครับก็จะต้องไหว้พระกันทุกวันเพราะฉะนั้นก็ดอกไม้ก็จะขายดีเป็นเรื่องประจำเป็นเรื่องหลักของชาวพม่าชาวมอญเลยทีเดียวบรรยากาศตลาดสดที่ซินจ่ายตอนเช้าคนซื้อก็จะถือตะกร้ากันมาเองซึ่งการที่พม่านี่ก็ยังใช้ถุงพลาสติกกันน้อยมากครับเมื่อจับจ่ายข้าวของเสร็จแล้วก็ขับรถต่อไปอีกนิดหนึ่งทางด้านหลังของตลาดซินจ่ายก็จะเจอน้ำตกที่สวยงามมากเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงของเมืองซินจ่ายชื่อซินจ่ายมูนซูนวอเตอร์ฟอลซึ่งจะมีน้ำมากเลยในฤดูมรสุมหรือฤดูมูนซูนนะครับก็ตอนที่ผมไปนี่ก็เดือนธันวาคมก็น้ำก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่ก็ยังมีร่องรอยให้เห็นนะครับมีน้ำไหลไม่เยอะนะครับแต่ถ้าหน้าน้ำนี่ก็น้ำจะเต็มหน้าผาเลยก็จะสวยมากจริงๆเลยเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูนะครับตอนที่น้ำเต็มๆอันนี้ก็เป็นยอดบนยอดหน้าผาก็จะมีเจดีย์อยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวชมภาพน้ำตกซินจ่ายแล้วก็พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ